สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายยาของเจ้าพ่อขาโหด Snowfall ความเดิมตอนที่แล้วคือการล่มสลายของแฟรงคินนาลูอี้ไม่อยากตกอยู่ภายใต้อำนาจหลานเธอก็เลยไปทำข้อตกลงซื้อขายตรงจากเท็ดดี้นั่นส่งผลให้แฟรงคินรู้สึกเหมือนโดนหักหลังจากทั้งสองฝ่ายแต่พอลองคิดดูดีๆแล้วถอนตัวก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเขามีเงินมีแฟนสาวและกำลังมีลูกแฟรงคินเลือกจบความสัมพันธ์ระหว่างเท็ดดี้แต่วงการนี้ไม่เคยมีใครออกไปได้ง่ายๆเท็ดดี้ดูดเงินทั้งหมดออกจากบัญชีแฟรงคินเก็บไว้เป็นหลักประกันและพอไม่มีเงินแผนวางมือของแฟรงคินก็พังยับเขาต้องเปิดสงครามกับทุกฝ่ายเพื่อทวงสิ่งที่เป็นของตัวเองคืนมาเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวลองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID LINE อย่างเดียวพอการันตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า 250,000 แอคเคาท์และสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดซีซั่นด้วยภาพรวมของเซาเซนทันจากย่านที่เคยสงบสุขวันนี้มันได้กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของสิ่งผิดกฎหมายและคนติดยามากมายอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าความรุนแรงระบาดไปทั่วเมืองไม่มีใครปลอดภัยจากมันและแน่นอนอเมริกาไม่เคยเห็นหัวพวกคนดำเช้านี้มีลุงคนหนึ่งเพิ่งเลิกงานเขากลับบ้านและได้เห็นหลานสาวนั่งเหงาอยู่คนเดียวที่มันเป็นแบบนั้นเพราะพ่อของเธอยังกลับมาไม่ถึงบ้านหรืออาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยขณะเดียวกันลุงไม้กับน้าลูอี้ก็ได้รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมีคนถูกยิงทั้งในคลับและที่โกดังเงินหายสินค้าทั้งหมดถูกขโมยไปแต่ที่มันเลวร้ายสุดคือผู้เสียชีวิตเป็นพ่อแท้ๆของหญิงสาวคนนั้นนี่ไม่ใช่สงครามที่ส่งผลกระทบแค่กับครอบครัวมันคือสงครามที่จะทำให้เซาเซนทันลุกเป็นไฟตั้งแต่ปาริซ่าหายตัวไปเท็ดดี้นี่ก็ซึมไปเลยแต่ที่มันสำคัญจริงๆคือใครกันที่เผาโกดังอาวีใครกันที่กำลังตามล่าตัวเขาไม่ใช่นะลูอี้หรือแฟรงคินต้องเป็นมือที่3คนที่ต้องการเห็น CIA และปฏิบัติการคอนท่าย่อยยับอีกคนที่เคลื่อนไม่แพ้กันคือคุณน้องสาวเมื่อซีซั่นที่แล้วกุสตาโวขอตัวออกไปเก็บเงินสัญญาว่าจะพาเธอกับเด็กๆหนีเขาหายไปวันหนึ่งเต็มๆแต่ไม่นานก็กลับมาได้นั่นช่วยให้ครอบครัวโล่งใจมากแต่คำถามของเราก็คือเขากลับมาได้ไงในเมื่อโดนโทนี่รวบตัวไปพร้อมกับเงินตัดภาพมาที่2ผัวเมียกับความเสียหายประเมินคร่าวๆน่าจะประมาณ3ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นทั้ง2ต่างรู้ดีว่าเป็นฝีมือใครแต่พวกเขาจะทำยังไงกับหลานรักมันก็ขึ้นอยู่กับลุงไม้การที่แฟรงคินเปิดสงครามกับครอบครัวนั้นหมายความว่าเขาต้องระวังตัวให้มากขึ้นเงินกับยาทั้งหมดที่ขโมยมาถูกขนมาซ่อนไว้ในโกดังลับไม่มีใครรู้จักที่นี่นอกจากแฟรงคินกับเวโรนิก้าเธอดูไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่ที่แฟรงคินไปปล้นครอบครัวตัวเองแต่ที่เขาทำไปก็เพื่อซื้อเวลาอย่างน้อยก็มีสินค้าขายมีเงินสดให้หมุนเวียนอยู่ในระบบซึ่งปัญหามันก็มีอยู่บ้างเงินสดที่ขโมยมายังไม่ผ่านขบวนการฟอกขาวเอาไปหมุนในธุรกิจอสังหาไม่ได้แน่และด้วยเหตุผลนี้เวโรนิก้าจึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแฟรงคินฝากให้เธอหาธนาคารที่ไว้ใจได้เอาเงินพวกนี้ไปฟอกซะถึงเวโรนิก้าจะไม่ค่อยชอบใจนักแต่มันเป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจะอยู่รอดส่วนประเด็นของลุงคนนี้ต้องย้อนความกันนิดหนึ่งครับเขาชื่อท็อปน็อตเคยทำงานให้อัลตันเป็นคนที่หาพาสปอร์ตปลอมให้ซิซี่ไปเริ่มต้นใหม่ที่คิวบาแถมยังเป็นคนที่เคยตามสืบเรื่องของเท็ดดี้แมคโดนัลด์เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายข้อมูลของแท้ก่อนหน้านี้แฟรงคินใช้บริการของเขาให้ตามสืบเรื่องของพีทผลที่ออกมาคือหมอนั่นไปไกลแล้วตามตัวยากมากแต่แฟรงคินไม่อยากตัดความเป็นไปได้สั่งเพิ่มค่าหัวเขาจะจ่าย 250,000 ให้กับคนที่เจอพีทพร้อมค่าคอม 3% สำหรับเงินที่หมอนั่นขโมยไปแล้วก็มีอีกเรื่องแฟรงคินถามถึงข้อมูลของเท็ดดี้ไอ้ CIA นั่นมีเมียเก่ากับลูกที่อาศัยอยู่ใน DC เขาอยากรู้ว่าครอบครัวของเท็ดดี้อยู่ไหนหาให้เจอแล้วรีบติดต่อมากลับมาที่เรื่องของเท็ดดี้เขาได้รับการติดต่อจากพวกอิสราเอลก็เลยต้องกลับมาบ้านหลังที่เกิดเหตุจุดนี้ผมขอสรุปไปเลยนะครับบ้านหลังนี้เป็นของอาวีและเมื่อเจ้าพ่อแก๊งหายตัวไปหนึ่งในบริการคนสำคัญจึงถูกดันขึ้นมาแทนที่เขาชื่อลีออก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่หลังจากที่โดนเท็ดดี้ยิงข้างหูมันจึงทำให้ประสาทการรับเสียงเสียหายเกินกว่าจะรักษาได้ก็หูหนวกนั่นแหละครับในตอนนี้ลีออคือผู้นำกลุ่มแก๊งชาวอิสราเอล
และจากวีรกรรมเก่าๆมันจึงทำให้ลีออไม่อยากญาติดีกับเท็ดดี้จะไม่มีการซื้อขายอาวุธไม่มีการร่วมธุรกิจต่อให้เท็ดดี้จะเสนอตัวล้างแค้นให้อาวีลีออก็ไม่สนนี่ถือเป็นจุดยุติความสัมพันธ์ระหว่างเท็ดดี้กับกลุ่มค้าอาวุธการที่กูสตาโวออกมาเดินลอยหน้าอยู่ได้มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่แต่เมื่อต้องอยู่ต่อหน้าน้องสาวและหลานรักกูสตาโวต้องทำตัวให้ปกติแผนในตอนนี้เปลี่ยนไปนิดหน่อยยังหนีไม่ได้แต่เราจะปลอดภัยยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่หากเท็ดดี้ติดต่อหรือเข้ามาคุยก็ทำให้เหมือนทุกอย่างยังปกติปัญหาของน้าลูอี้ไม่ใช่แค่เงินกับสินค้าที่หายไปโกดังของพวกเขามีคนตายเกลื่อนตำรวจต้องการพื้นที่จุดนี้ไว้เป็นสถานที่เกิดเหตุหากมีสินค้าล็อตต่อไปไหลเข้ามาพวกเขาต้องหาที่เก็บใหม่และหลังจากการบุกปล้นลุงไม้พยายามติดต่อหลานชายบ่อยมากมีหลายเรื่องเลยล่ะที่ต้องเคลียร์ใจแต่แฟรงคินไม่ได้สนเขาเดินหน้าต่อโดยการเข้ามาหากลุ่มของลีออนต้องบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ลีออนหนีไปกับวันด้าเรียบร้อยเรื่องมันวุ่นวายเกินเขาก็เลยไม่อยากเสี่ยงและเมื่อลีออนวางมือบิ๊กดีก็ขึ้นมาแทนที่กลุ่มของพวกเขาอยู่ในระดับพ่อค้ารายใหญ่รับของทีละหลายกิโลแล้วเอาไปขายต่อจุดนี้แหละที่สำคัญบิ๊กดีได้ยินมาแววๆว่าแฟรงคินถอนตัวแล้วเขาก็เลยไปรับสินค้าจากน้าลูอี้แต่ในตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วแฟรงคินรู้ว่าบิ๊กดีซื้อของจากลูอี้กิโลละ12,000แต่มันจะดีกว่าไหมหากได้สินค้าเกรดเดียวกันในราคาแค่หมื่นเดียวใช่แล้วเกรดเดียวกันแถมรับประกันความบริสุทธิ์ให้อีกด้วยจะไม่เหมือนได้ไงก็เล่นขโมยมาทั้งโกดังขอเสนอนี้โดนใจบิ๊กดีจัดหากเขาสั่ง100กิโลก็ประหยัดไปกว่า 200,000 นี่ไม่ใช่แค่การปล้นแต่เล่นเอาสินค้าที่ขโมยมาขายตัดราคากันแบบซึ่งหน้าแบบนี้ใครจะอดใจไหวพอเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแผนฮันนีมูนของสองผัวเมียก็พังลงเธอมาบอกกับเท็ดดี้ตรงๆว่าเพิ่งโดนแฟรงคินปล้นมีใครบางคนดูดเงินออกจากบัญชีหมอนั่นเขาต้องการทางลอดก็เลยเบนเป้ามาที่น้าลูอี้เท็ดดี้ไม่ได้บอกหรอกครับว่าเป็นฝีมือเขาแต่ที่แน่ๆเท็ดดี้คือต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวทะเลาะกันแต่ธุรกิจยังคงต้องเดินหน้าต่อสินค้าล็อตต่อไปจะมาส่งในไม่ช้าเตรียมโกดังไว้ให้พร้อมการหายไปของอาวีมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อปฏิบัติการคอนท่าเรื่องนี้เท็ดดี้ต้องบอกท่านรอง CIA และพยายามหาทางแก้ไขยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อแต่ส่วนสำคัญในตอนนี้คือเงิน73ล้านของแฟรงคินเท็ดดี้คิดว่าจะบริจาคเงินก้อนนี้ให้ CIA และกับการที่เขาจะได้กลับไปเป็นเจ้าหน้าที่แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตอนนี้เท็ดดี้มีเรื่องติดตัวมากมายหากต้องการกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนมาต่อที่การแก้ปัญหาของแฟรงคินอย่างที่เรารู้กันเงินที่ขโมยมาจากนาลูอีมันเป็นเงินสกปรกเอาไปใช้ในธุรกิจอสังหาไม่ได้และเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเขาต้องส่งเวโรนิก้าไปฟอกเงินที่ไมอามี่ส่งเสร็จแล้วก็ใช้เวลาอันมีค่าติดต่อไปหาลุงไหมช่วงแรกเป็นการพูดคุยตามปกติแฟรงคินทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันสายเกินไปแล้วลุงไหมถามหาเหตุผลแต่เขากลับได้คำตอบมาว่าลูอีหักหลังผมก่อนผมก็แค่ไปเอาสิ่งที่เป็นของผมคืนมาคุณจะตามล่าผมก็ได้แต่ระวังตัวไว้บ้างก็ดีมันชัดเจนแล้วว่าทั้งสองฝั่งไม่มีทางกลับไปคืนดีกันได้หากว่ากันในด้านสายเลือดลุงไม้เป็นพี่น้องแท้ๆกับซิซี่เพราะงั้นเขาจะสนิทกับแฟรงคินมากกว่านาลูอี้ก็แค่ผู้หญิงที่มาทีหลังแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่านาลูอี้มีอิทธิพลต่อลุงไม้มากเกินไปเธอตัดสินใจบอกเรื่องคอขาดบาดตายกับสามีเมื่อคืนก่อนหลังจากที่ฉันปฏิเสธคำขอของแฟรงคินหมอนั่นชักปืนใส่ฉันบอกว่าจะฆ่าฉันเขาอาจทำแบบนั้นหากบัคลีย์ไม่อยู่ด้วยฉันอาจจะไม่ได้รอดกลับมาตัดภาพมาที่กลางดึกวันเดียวกันบิ๊กดีตัดสินใจรับข้อเสนอจากแฟรงคินกิโลละ $10,000มันเป็นตัวเลขที่โดนใจเขามากกำไรเห็นงานนี้แฟรงคินไม่ได้ไปส่งเองเขาเลือกใช้บริการสองสาวอย่างแบล็คไดมอนด์กับดาลัสแค่เอาสินค้าไปส่งรับเงินกลับมาง่ายๆแค่นี้พวกเธอก็จะได้รับผลตอบแทนมหาศาลแต่ขอขั้นด้วยสถานการณ์ฝั่งเท็ดดี้คืนวันเดียวกันเขาได้รับสายตรงจากสถานีตำรวจแห่งหนึ่งพอเข้ามาในสน.ก็ได้เจอกับปาริซาเธอไม่ได้ถูกลูเบนจับตัวไปแค่ถูกฝากขังเฉยๆแต่เกิดอะไรขึ้นกับปาริซาเดี๋ยวจะมีเฉลยในตอนหน้าครับส่วนทางด้านกูสตาโวเหตุผลที่เขายังออกมาเดินลอยหน้าอยู่ได้นั่นเพราะเขาทำข้อตกลงกับโทนี่ช่วยเหลือ DEA ในการสืบสวนคดียาเสพติดระดับประเทศแต่กูสตาโวจะขายใครเพื่อเอาตัวรอดบ้างเรื่องนี้ตามกันยาวในช่วงแรกของแฟรงคินคือวิธีจัดการปัญหากับครอบครัวแต่เขายังมีสงครามกับเท็ดดี้งานนี้จำเป็นต้องคิดให้ถี่ถ้วนและล่าสุดซิซี่ติดต่อลูเบนให้แล้วเขาอยากเจอแฟรงคินพรุ่งนี้10โมงที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งปัญหามันก็พอมีอยู่บ้างลูเบนเป็นคนจาก KGB ร่วมมือกับหมอนั่นก็เท่ากับเปิดสงครามกับ CIA ทั้งองค์กรและการไปหาเรื่อง CIA อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้
พอคุณแม่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอารมณ์ขึ้นเธอมีเรื่องเล่าสั้นๆที่อยากบอกให้ลูกชายได้รับรู้หลังจากที่เอาตันถูกฆ่าในคิวบามันเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเธอต้องอยู่คนเดียวในต่างแดนทนฟังภาษาฮาเหวที่ไม่รู้แม้แต่ความหมายแต่ที่รู้แน่ชัดคือเธอจะไม่ได้เจอเอาตันอีกเธอยังคงหวาดกลัวอยู่ตลอดกลัวว่าพวกที่ฆ่าเอาตันจะกลับมาหาเธอเป็นแบบนี้อยู่หลายเดือนจนกระทั่งคืนหนึ่งซิซี่ก็รู้ตัวรู้ว่าทำไมเท็ดดี้ถึงปล่อยให้เธอมีชีวิตไม่ใช่เพราะศีลธรรมบ้าบอไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจเท็ดดี้ไว้ชีวิตเพราะซิซี่ไม่มีค่ามากพอเขามองเธอเป็นแค่ผู้หญิงผิวดำที่ไม่มีทางแตะต้องเขาได้เพราะงั้นช่างหัวเท็ดดี้ช่างหัว CIA ซิซี่จะทำทุกอย่างที่จำเป็นไม่เพียงแค่ทำลายหมอนั่นแต่ต้องให้มันได้รู้ด้วยว่าเป็นฝีมือเธอตอนนี้กลายเป็นซิซี่แล้วที่คลั่งกว่าแฟรงคินปิดท้ายตอนนี้กันที่การส่งของแบล็คไดมอนด์กับดาลัสเอาสินค้าจากแฟรงคินมาส่งให้บิ๊กดีสินค้าไปเงินมากิโลละ $10,000ตามที่ตกลงกันไว้เหมือนจะมีประเด็นนิดหน่อยตรงที่บิ๊กดีชอบมาแย่สาวๆเล่นแบบว่าฉันและอยากลองฟาดเสาทรงโตมานานแล้วอยากรู้ว่ามันจะให้ความรู้สึกยังไงพูดยังไม่ทันจบก็โดนไล่ให้ลองไปฟาดแม่ตัวเองก็แซวกันคำๆนั่นแหละครับแต่การแลกเปลี่ยนจบลงด้วยดีเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากต่างคนต่างแยกย้ายกลับถิ่นแต่ระหว่างทางก็เป็นเรื่องมีรถตำรวจเรียกให้สองสาวจอดพวกเธอไม่อยากมีปัญหาก็เลยต้องยอมแต่แทนที่จะขอตรวจค้นดีๆเจ้าหน้าที่กลับลงมาพร้อมกับปืนสั่งให้พวกเธอออกมาจากรถและใช่ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือลุงไหมเขาใช้เส้นสายที่บัคลี่มีอยู่ใช้อำนาจที่ตำรวจอยู่เหนือประชาชนและการที่ลุงไหมโผล่มาในเวลาที่พอเหมาะนั่นหมายความว่าบิ๊กดีบอกสถานที่และเวลานัดกับเขาบิ๊กดีไม่ได้เลือกแฟรงคินเขาเลือกลุงไหมจะเรียกว่านะลูอี้ชนะในศึกแรกก็คงไม่มากเกินไปเงินที่ได้จากการขายสินค้าโดนยึดแบล็คไดมอนด์โดนเปิดหน้าลุงไหมใช้ด้ามปืนกระหน่ำทุบต่อหน้าชาวเมืองที่อยู่แถวนั้นทุบย้ำจนหน้าแหกส่วนเหตุผลที่ดาลัสยังรอดเพราะเธอมีหน้าที่เอาเรื่องนี้ไปบอกแฟรงคินไปบอกมันว่าเป็นฝีมือฉันต้องการเงินของฉันและจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทุกอย่างคืนต่อเนื่องกันในตอนที่2เรามาไขข้อข้องใจกันว่าทำไมปาริซ่าถึงไปอยู่ในห้องขังตอนนั้นเธอกับเท็ดดี้เข้ามาเก็บกู้เอกสารในบ้านอาวีแต่ไม่ทันครับลูเบนได้ไปก่อนจากนั้นลูเบนก็เจอเธอนั่งดูต้นทางอยู่ในรถปาริซ่าไหวตัวทันรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าปีนรั้วลูกกรงวิ่งหนีตายแบบสุดชีวิตแต่แล้วเธอก็พลาดล้มหัวฟาดจนหมดสติกว่าจะรู้ตัวก็รอไปจนถึงเช้าระหว่างทางเดินกลับบ้านก็ดันมีตำรวจใจดีเข้ามาดูอาการพวกเขาสังเกตเห็นเลือดบนหัวแต่ปาริซ่าไม่ยอมให้ข้อมูลก็เลยต้องขอกักตัวเอาไว้ก่อนเพียงไม่นานเรื่องด่วนนี้ก็ถูกส่งมาถึงแฟรงคินอย่างแรกบิ๊กดีคงบอกลุงไหมไม่งั้นหมอนั่นไม่มีทางเจอพวกเธอแน่แต่ข่าวร้ายก็คือกะโหลกศีรษะของแบล็คไดมอนด์แตกยับบาดแผลรุนแรงมากทีมแพทย์พยายามกันเต็มที่แล้วแต่ก็ยื้อชีวิตแบล็คไดมอนด์ไว้ไม่ได้การเสียเพื่อนรักครั้งนี้มันจะทำให้ดาลัสไม่อยากอยู่ในสายงานนี้อีกต่อไปพอเท็ดดี้รับตัวปาริซ่ากลับมาทุกอย่างก็ปกติหายห่วงไปได้แล้วเรื่องหนึ่งแต่ก็ยังค้างคากับคำถามที่ว่าใครกันที่เผาโกดังใครกันที่บุกเข้าบ้านอาวีหมอนั่นอาจจะมีส่วนทำให้เจ้าพ่อชาวอิสราเอลหายตัวไปและคนเดียวที่พอตอบเรื่องนี้ได้หนีไม่พ้นปาริซ่าเท็ดดี้เรียกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาและเริ่มให้เธอสเก็ตภาพชายคนที่ปาริซ่าเห็นไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนแฟรงคินก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เขากับซิซี่ออกมาพบลูเบนที่พิพิธภัณฑ์จริงๆพวกเขาเคยเจอกันแล้วในงานแต่งของลุงไหมช่วงแรกเป็นการพูดถึงประเทศและความเชื่อใจแต่เข้าประเด็นหลักเลยเป้าหมายของลูเบนคือเปิดโปงเรื่องที่ CIA ขนยาเข้าอเมริกาขายแล้วเปลี่ยนเงินสดเป็นอาวุธส่งไปสนับสนุนสงครามในนิการากัวหากแฟรงคินเชื่อมโยงเท็ดดี้เข้ากับ CIA ได้เขาก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเท็ดดี้แมคโดนัลด์ตัวเป็นข้อตกลงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีการต่อรองเพิ่มแต่อย่างน้อยๆลูเบนต้องการอะไรที่มันเป็นหลักประกันอยากได้คำให้การเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแฟรงคินกับเท็ดดี้เล่นบันทึกเสียงกันในพิพิธภัณฑ์นี่แหละแฟรงคินบอกไว้ว่าครั้งแรกที่เขาได้เจอกับเท็ดดี้หมอนั่นขับรถมาชนเขากลางสี่แยกช็อตด้วยไฟฟ้าแล้วจับล่ามโซ่ไว้ในห้องใต้ดินหลังๆมานี้ไม่เน้นถูกผิดเน้นขายกันยับไม่กี่วันต่อมาอาการของเคนก็เริ่มดีขึ้นแฟรงคินเข้ามาคุยด้วยเพื่อปรับความเข้าใจหลายๆเรื่องอย่างแรกครอบครัวของเขาผิดเองเขาจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการช่วยเคนล้างแขนแต่มันไม่ได้ง่ายตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกนั้นมุดหัวอยู่ไหนไม่ได้อยู่ในคลับหรือโกดังซึ่งรายละเอียดพวกนี้เคนไม่สนเขาแค่อยากได้ตัวสองผัวเมียกับไอ้ตำรวจคนที่มันบุกมายิงงานของแฟรงคินคือหาพวกนั้นให้เจอหนึ่งในข้อตกลงระหว่างโทนี่กับกูสตาโวคือเขาต้องพา DEA มาดูจุดส่งของข้ามแดนมันเป็นอุโมงค์ที่ใช้ลักลอบขนยาผิดกฎหมายจากเม็กซิโกเข้าอเมริกาในช่วงยุค80ใครจะไปคิดล่ะว่าจะมีคนขุดอุโมงค์ไกลพอที่จะเชื่อม2ประเทศเข้าด้วยกันความอัศจรรย์ทางวิศวกรรมนี้ทำเอาโทนี่ถึงกับช็อก
แต่ระหว่างการพาทัวร์กูสตาโวก็ได้รับข้อความจากเท็ดดี้ประเด็นนี้ค่อนข้างสำคัญครับโทนี่ปล่อยให้เท็ดดี้รู้ไม่ได้ว่าเขาได้ตัวกูสตาโวแล้วพวกเขาต้องแต่งเรื่องให้เนียนสุดทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องไม่ให้เท็ดดี้สงสัยเด็ดขาดไม่งั้นหมอนั่นหายไปตลอดกาลแน่กูสตาโวรีบขึ้นมาใช้โทรศัพท์บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่อุโมงค์ไม่ได้มีการส่งของแค่เข้ามาซ่อมบำรุงตามระยะส่วนเรื่องของเท็ดดี้เขาอยากให้กูสตาโวรีบมาที่โกดังบอกแค่ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันจริงๆเท็ดดี้แค่อยากบอกเรื่องของลูเบนแต่คำว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันมันทำเอากูสตาโวเสียวชัยเล่นเขาคิดไปเองว่าบางทีเท็ดดี้อาจจะรู้แล้วที่เขาร่วมมือกับโทนี่แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนกูสตาโวต้องไปไม่งั้นข้อตกลงระหว่างเขากับโทนี่จะถือเป็นอันจบลงสถานการณ์ฝั่งนาลูอีก็ใช่ว่าจะลอยตัวสินค้าในโกดังโดนลูดหมดเงินสดเริ่มขาดมือนั่นเท่ากับว่าลูกค้ารายใหญ่ของเธอจะต้องรอสินค้าไปก่อนและการรอคอยในวงการนี้มันไม่เคยเป็นเรื่องดีแต่ประเด็นที่จะทำให้เรื่องนี้มีสีสันก็คือการล่อตายของเคนสกักลีรู้จักแก๊ง OG รับประกันได้เลยว่าพวกนั้นมันมาเอาคืนแน่ที่คุณเห็นอยู่นี้คือคาสิโนของพวกชาวจีนหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญคือแคสเซนดาเทอร์เนอร์ผมบอกไว้เลยครับเธอคือแม่แท้ๆของเวโรนิก้าคนที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นนักต้มตุ๋นส่วนเหตุผลที่เธอมาโผล่ในอเมริกานั้นเพราะลูกสาวกำลังต้องการความช่วยเหลือเวโรนิก้าบอกเรื่องที่ตัวเองกำลังตั้งท้องบอกเรื่องที่พ่อของลูกทำธุรกิจและกำลังมีปัญหาอะไรส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกดูจะปกติดีไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เรื่องที่อยากให้ช่วยคือเงิน73ล้านที่ถูกดูดออกไปจากธนาคารปานามาถึงแคสเซนดาจะไม่ใช่นักบัญชีคนเก่งแต่เธอมีบางอย่างที่เวโรนิก้าคิดว่าจะช่วยเรื่องนี้ได้และในตอนแรกคุณแม่ไม่ได้อยากรับงานวุ่นวายนี่หรอกครับแต่พอได้ยินตัวเลข73ล้านเธอก็ตอบตกลงทันทีชิปแทนเงินสดที่เล่นอยู่นี่ไม่สดแล้วทิปให้พนักงานหมดเฉยเลยเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับแบล็กไดมอนด์มันทำให้แฟรงคี้รู้สึกต้องรับผิดชอบเขามาหาดัลลัสที่บ้านและก่อนเข้าไปเขาได้เจอเด็กๆที่กำลังเล่นสนุกแฟรงคี้ควักเงินให้พ่อหนุ่มคนหนึ่งให้เอาไปซื้อไอติมมากินเล่นแต่เขากลับถูกปฏิเสธถึงหนุ่มน้อยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เขาไม่อยากรับเงินจากแฟรงคี้ดัลลัสก็เป็นเหมือนพ่อหนุ่มคนนั้นเธอพอแล้วไม่ว่าแฟรงคี้จะเสนอค่าตอบแทนที่ดีแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมกลับไปเสี่ยงเธอมีลูกที่ต้องดูแลทั้งลูกแท้ๆและลูกของแบล็กไดมอนด์งานเดียวที่เธอจะรับคืองานจากเพื่อนรักพาเด็กๆออกไปให้ไกลจากที่นี่คำตอบคือดัลลัสพอแล้วหลังจากเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นซิซีก็ติดต่อไปหาลุงไหมชวนพี่น้องเพียงคนเดียวมาร่วมทานข้าวพูดคุยเรื่องเก่าๆสมัยที่พวกเขายังเป็นเด็กน้อยซึ่งประเด็นสำคัญคือพวกเขาเป็นสายเลือดเดียวกันแท้ๆแฟรงคินเหมือนพ่อของพวกเขาไม่มีผิดเลยและเพื่อเห็นแก่สายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานซีซีจะไม่ขอให้ลุงไม้คืนดีกับแฟรงคินไม่ขอให้ยุติสงครามหรือกลับไปร่วมธุรกิจจะทำอะไรขึ้นอยู่กับลุงไม้แต่อย่างน้อยๆไปคุยกับแฟรงคินตัวต่อตัวหน่อยตัดภาพมาที่กูสตาโวพอได้เจอกับเท็ดดี้ก็ถึงกับโล่งอกเรื่องที่เขาร่วมมือกับโทนี่ยังเป็นความลับและก็อย่างที่บอกเท็ดดี้แค่อยากถามเกี่ยวกับลูเบนเคยเห็นหน้าหมอนี่ที่ไหนบ้างไหมเหมือนว่ากูสตาโวจะยังจำไม่ได้ไม่เคยเห็นผ่านตาเลยแต่ที่แน่ๆหมอนี่อันตรายต่อปฏิบัติการของพวกเขารู้ตัวเมื่อไหร่ให้รีบติดต่อมาและก่อนที่แฟรงคินจะไปนั่งคุยกับลุงไหมเขาต้องออกมาเจอแคสเซนดาเวโรนิก้าอธิบายคร่าวๆให้แฟรงคินฟังแล้วเพราะงานตอนนี้แค่ออกมาเจอหน้าแม่ใหญ่กับต่อรองค่าบริการนิดหน่อยช่วงแรกเป็นการพูดคุยละลายพฤติกรรมซะส่วนใหญ่แต่เรามาว่ากันในรายละเอียดดีกว่างานคือหาทางเอา73ล้านดอลลาร์กลับมาใส่บัญชีแฟรงคินวิธีไหนก็ได้ไม่สำคัญแต่งานนี้แคสเซนดาขอคิดค่าธรรมเนียม 20% โคตรแพงแฟรงคินก็เลยต่อรองเพิ่มเหลือ 5% มันเป็นตัวเลขที่เขารับได้ถึงลูกเขยจะว่ามางั้นแคสเซนดาก็ไม่ยอมลดให้เธอรู้ว่าต้องรับมือกับอะไรเพราะงั้น 20% ถือเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลกูสตาโวใช้เวลาสืบเรื่องของลูเบนไม่นานหรอกครับเขากลับมาที่บ้านน้องสาวเอารูปสเก็ตติดตัวมาด้วยและเมื่อได้ลองคิดดีๆเขาก็จำได้ชายคนนี้เคยแฝงตัวเข้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟในงานแต่งประเด็นคือเรื่องนี้กูสตาโวยังไม่บอกเท็ดดี้เขาบอกแฟรงคินก่อนทั้งสองนัดเจอกันที่สนามมวยปล้ำหากใครยังจำกันได้เมื่อก่อนแฟรงคินชอบมาดูมวยปล้ำและมีกูสตาโวเป็นไอดอลสถานที่แห่งนี้ช่วยย้อนวันๆของพวกเขาได้ดีเลยแต่เรื่องสำคัญคือลูเบนกูสตาโวเอารูปสเก็ตให้แฟรงคินดูเขาได้มันมาจากเท็ดดี้ตรงนี้ขอสรุปแบบสั้นๆแฟรงคินรู้แล้วว่าเท็ดดี้กำลังตามสืบเรื่องของลูเบนและลูเบนจะไม่เป็นปัญหากับกูสตาโวแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแฟรงคินอยากให้กูสตาโวอยู่ห่างจากเท็ดดี้ไว้หมอนั่นจะเป็นพิษภัยกับเราทุกคนหรือถ้าอยากมีทางเลือกที่ดีกว่าแฟรงคินก็พร้อมยื่นข้อเสนอที่จะทำให้กูสตาโวรวยยับ10ล้านแลกกับการได้เท็ดดี้ตัวเป็นๆหากกูสตาโวยอมทรยศเท็ดดี้เขาก็จะมีโอกาสหนีไปพร้อมกับเงินอีกครั้ง
ปิดท้ายตอนนี้กันที่การพูดคุยของคนในครอบครัวลุงไหมตอบรับคำขอจากซีซีและออกมาคุยกับแฟรงคินตัวคนเดียวแฟรงคินเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเขารู้ว่ามันไม่ง่ายที่จะต้องมีเรื่องกับคนในครอบครัวทางที่ดีแนะนำให้ต่างคนต่างอยู่อย่าขวางทางกันแล้วทุกคนจะรอดซึ่งมันไม่ทันแล้วครับสำหรับลุงไหมหลานชายเป็นฝ่ายเปิดก่อนเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันแต่จะมาเจาะมุมมองของแต่ละคนเมื่อก่อนลุงไหมกับน้าลูอี้ไม่มีอะไรเลยขายเนื้อประทังชีวิตไปวันๆเป็นพอแฟรงคินที่นำแคร็กเข้ามาเปิดตลาดยอมเสี่ยงรับกระสุนอยู่แนวหน้าเพื่อทำให้ทุกคนมีกินมีใช้แล้วพอทุกคนยืนเองได้ก็ทีบส่งแฟรงคินแบบไหลเยื่อใหญ่มันจึงทำให้เขารู้สึกเหมือนโดนทรยศนี่คือมุมมองของแฟรงคินแต่สำหรับลุงไหมการเดินเกมของแฟรงคินมาสร้างหายนะไว้มากมายมีศพคนตายเกินกลาดเงินที่ได้มาล้วนแล้วแต่เป็นเงินเปื้อนเลือดเอาตั้นตายครอบครัวแตกแยกและตอนที่แฟรงคินย่อยยับนั่นเป็นเพราะหายนะที่เขาเคยก่อไว้การที่ลุงไหมกับน้าลูอี้แยกตัวออกมาทำเองเพราะพวกเขาไม่อยากจบแบบเดียวกับแฟรงคินต่างคนต่างยึดมั่นกับตัวเองไม่มีทางคุยกันลงตัวและการชักปืนครั้งนี้มันช่วยตอกย้ำความย่อยยับให้หนักยิ่งขึ้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาไม่มีทางกลับไปเป็นครอบครัวเดียวกันได้เหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันช่วงแรกถือเป็นการเปิดสงครามจากแฟรงคินเขาบุกไปขโมยเงินกับสินค้าจากลุงไหมเงินสดเอาไปฟอกและนำกลับมาหมุนเวียนในระบบอสังหาริมทรัพย์ส่วนสินค้าเอาไปขายตัดราคาให้กับบิ๊กดีจุดประสงค์หลักอาจจะไม่ใช่เงินแฟรงคินแค่หาทางแย่งลูกค้ารายใหญ่จากลุงไหมซึ่งปัญหามันอยู่ที่ความพักดีบิ๊กดีสนิทกับลุงไหมมากกว่าเขาบอกสถานที่และเวลาแลกเปลี่ยนลุงไหมก็เลยโผล่มาทวงเงินได้แบบพอเหมาะเขาฆ่าแบล็กไดมอนด์เพื่อส่งข้อความไปถึงแฟรงคินยกแรกถือว่าเสมอโดนกันไปคนละหมัดส่วนประเด็นฝั่งเท็ดดี้เขาเริ่มสืบหาตัวลูเบนคนที่อาจเป็นภัยต่อปฏิบัติการคอนท่าและ CIA ตอนนี้ได้แค่รูปสเก็ตแต่แฟรงคินก็ยังไม่เลิกจองล้างจองผลาญเขาทำข้อตกลงกับลูเบนให้ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเท็ดดี้เข้ากับ CIA หากลูเบนหาเท็ดดี้ให้แฟรงคินได้เขาก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดไปยังไม่หมดแค่นั้นแฟรงคินขอความช่วยเหลือจากแคลเซนดาให้ตามหาเงิน73ล้านที่ถูกขโมยไปและสุดท้ายมาจบที่กุสตาโว10ล้านแลกกับเท็ดดี้ตัวเป็นๆเอาหมดทุกทางจริงๆและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี